มาดูสถานการณ์ที่เยอรมนีกันบ้างนะคะล่าสุดนี้ทางการเยอรมนีเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยที่จับกุมตัวได้มาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานี้แล้วนะคะที่คาดการณ์กันว่าอาจจะวางแผนเตรียมจะโจมตีสนามบินในเมืองเบอร์ลินได้ฆ่าตัวตายในเรือนจำเมืองไลป์ซิกแล้วค่ะกระทรวงยุติธรรมประจำรัฐแซกโซนีเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ว่านายจาเบอร์อักบาวอายุ22ปีผู้ต้องสงสัยวางแผนระเบิดสนามบินกรุงเบอร์ลินที่ถูกจับกุมตัวเมื่อวันจันทร์ได้ปลิดชีพตัวเองเมื่อช่วงค่ำวันพุธค่ะขณะที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ศูนย์กักกันภายในโรงพยาบาลทัณฑสถานเมืองไลป์ซิกแต่ทางกระทรวงยุติธรรมจะแถลงข่าวเพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เวลา 16:00 นของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่สืบสวนเยอรมนีเชื่อว่านายอัลบักที่เดินทางมาจากเยอรมนีเมื่อปีที่แล้วเตรียมจะก่อเหตุโจมตีรุนแรงเทียบเท่ากับโศกนาฏกรรมในกรุงปารีสของฝรั่งเศสและเหตุโจมตีในกรุงบรัสเซลส์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ค่ะ